ตอนนี้นะคะส้มอยู่บนจุดสูงสุดนะคะก็คือม่อนกิ่วลมค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะคะแล้วก็เราก็จะมาชมบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเหนือสายหมอกซึ่งอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ขับรถขึ้นมานะแบบโอ้โหทางนี้แทบจะไม่เห็นน่ะเพราะมันหมอกมันหนามากนะคะแล้วพอมองลงไปเนี่ยด้วยความกดอากาศมันก็ทำให้แบบมีหมอกที่หนาแล้วอากาศที่เนี่ยแห้งตลอดทั้งปีนะคะตอนเช้าก็จะเห็นหมอกได้เกือบตลอดทั้งปีเลยเช่นกันค่ะก็นี้เรายังมีอีกหลายม่อนนะคะบนนี้นะไม่ใช่ว่าแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็แต่ว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเราก็เลยพาขึ้นมาบนสุดก่อนแล้วค่อยพาลงไปพาไปดูทีละจุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในบรรดาม่อนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยที่ไหนวิวสวยสุดบรรยากาศดีสุดในเวลาแบบนี้ค่ะม่อนกิ่วลมเนี่ยมันจะอากาศเย็นจัดถ้าชอบความเย็นขึ้นม่อนกิ่วลมเลยนะคะแต่ถ้าอยากถ่ายรูปหมอกตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในตอนที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นสูงมากๆแล้วนะคะถ้าอาจจะมีมันก็อาจจะมีฟุ้งๆอะไรแบบนั้นเนาะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยม่อนกิ่วลมหมอกต่ำนะคะมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้สัมผัสหมอกใกล้ๆมากสักเท่าไหร่อันต่อมานะคะก็คือม่อนเคียงดอยค่ะม่อนเคียงดอยเนี่ยสวยนะเรามองไกลๆเห็นไปถึงฝั่งพม่าเลยแหละแต่จุดที่เราอยู่และจังหวะที่เราอยู่เนี่ยแม่มันน่าเสียดายตรงที่หน้ามันไม่โดนแดดอะแล้วเวลาถ่ายรูปมันก็จะหน้ามืดๆหน่อยแล้วพอมองไกลๆปุ๊บเราก็อาจจะเห็นหมอกอยู่ไกลๆอะนะคะก็ยังไกลอยู่แต่มันก็ยังเป็นที่ที่มันเจ๋งอยู่ดีนะคะลองลงมาอีกมาถึงม่อนภูสุดาตรงนั้นก็จะแบบเปิดกว้างหน่อยเห็นเยอะหน่อยนะคะถ่ายรูปก็จะง่ายขึ้นแต่หมอกก็ยังอยู่ไกลอยู่ดีสุดท้ายมาจากเหนือนี้ค่ะม่อนกูบาไสก็คือจะเป็นที่กว้างๆเปิดจะบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะมาเอาหมอกโดยเฉพาะมาม่อนกูบาไสเวลาอากาศเปิดปุ๊บถ่ายรูปสวยมุมแสงเข้าแดดส่องเห็นพอดีนะคะทีนี้ก็เลือกเอาละกันตามความชอบค่ะสำหรับความสำคัญของอำเภอท่าสองยางเนี่ยนะคะก็ยังมีตรงบริเวณตำบลแม่หลากค่ะคือตรงนั้นเนี่ยจะมีศูนย์อพยพชาวแบเกาะเนาะซึ่งอพยพมาจากพม่านะคะตอนที่เขารบกันแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องนี้การรบเนี่ยมันมีอยู่มาในช่วงระยะ30 ปีนี้เองอ่ะเขาก็เลยอพยพมาอยู่ฝั่งไทยนะคะแล้วก็ได้รับการควบคุมดูแลโดยทาง UN เขาโดยที่มีข้อตกลงระหว่างไทยกับพม่าว่าจะทยอยกันส่งกลับค่ะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งเนี้ยนะฝั่งท่าสองยางเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็สงบสุขไงเขาก็ไม่ค่อยอยากกลับเนาะเขาก็แอบหนีออกจากศูนย์มาคลอดข้างนอกศูนย์มั่งอะไรมั่งแล้วก็ได้สัญชาติไทยกันไปมั่งเอาเป็นว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่เขานะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์มันเป็นอย่างที่แบบว่านักท่องเที่ยวมานี่รับรองว่าอิ่มทุกอย่างค่ะสำหรับอำเภอท่าสองยางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาหารการกินทุกอย่างอยู่ครบแถมมีโบราณสถานอีกต่างหากเรียกว่ามาทีเดียวนี่เที่ยวคุ้มนะคะสำหรับอำเภอท่าสองยางค่ะก็สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ Isuzu D-Max V-Cross Z Prestige นะคะรวมถึงทั้งทางอำเภอท่าสองยางแล้วก็ทางปลัดอีกด้วย